ทางออฟฟิศปรับโครงสร้างเราเป็นจุดหนึ่งที่โดนรีทายออกมาความคิดตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกสมองก็ตื้อเหมือนกันตัวช้าๆหน่อยทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันอาทิตย์หนึ่งไม่ทำอะไรเลยคืออยู่เฉยๆเลยขอพักก่อนพอหลังนั้นก็มาคิดว่าเราต้องทำอะไรเราอยากทำอะไรเพราะว่ามันมีหลายคนบอกว่าให้ทำสิ่งที่ชอบก่อนถ้ามันจะเป็นไงก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังได้ทำสิ่งที่ชอบก่อนไปเดินตลาดนะก็เห็นร้านที่ขายปลาหมึกคือไม่มีร้านไหนเลยที่ขายไม่ได้หรือขายไม่ดีทั้งๆที่เราก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเป็นจุดเริ่มต้นที่อยากจะลองทำอาทิตย์นึงหลังนั้นก็เลยลองทำปลาหมึกมาเรื่อยๆจนมาเปิดได้ในอีกอาทิตย์นึงวันแรกขายได้หมด10โลได้วัตถุดิบของเราผมการันตีว่ามันสดมันสดจริงๆเพราะว่าผมไปเอามาเองเลือกเองหมดมีตั้งแต่10บาทครับจนถึง200บาทน้ำจิ้มรสชาติออกรสจัดหน่อยแล้วก็มี3รสนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดผลตอบรับถือว่าดีเกินคาดก็คือขายหมดในไม่กี่ชั่วโมงก็หมดอยากบอกทุกคนนะครับว่าตกงานไม่ต้องตกใจลองทำตามความฝันดูนะฮะ